สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Orim Trade อีกแล้วนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาเทรด Orim Trade นี้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้เองนะครับผมจะเทรด Orim Trade ผ่านตัวแอปบนมือถือนะครับก็นี่นะครับเป็นแอปของ Orim Trade นั่นเองนะฮะเพราะว่าช่วงนี้นะครับอินเทอร์เน็ตของผมมีปัญหานะฮะก็เลยไม่ค่อยได้เทรดบนเว็บไซต์สักเท่าไหร่ละนะครับสำหรับช่วงนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ากดเทรดผ่านเว็บไซต์ไปนะครับผมจะเจอปัญหาเรื่องของดีเลย์เนี่ยบ่อยมากนะครับผมก็จะขอเลี่ยงเรื่องการเทรดผ่านหน้าเว็บไซต์ไปสักพักละกันนะครับช่วงนี้ก็จะขอเทรดผ่านมือถือนะฮะหรือว่าเทรดผ่านตัวแอปของ Orim Trade ให้เพื่อนๆดูแทนละกันนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาเทรดนะครับด้วยพอร์ตเดิมเลยนะครับก็คือพอร์ตที่แล้วนะฮะที่ทำได้กำไรไป$82นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับก็จะใช้พอร์ตเดิมนะฮะในการเข้าเทรดเลยนะครับก็จะเทรดวันนี้นะครับไม้ละ$50นะครับจำนวนทั้งหมด3ไม้ด้วยกันนะครับก็จะเป็นเงินอยู่ทั้งหมด$150เนาะนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะเทรดแล้วทำกำไรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับเทคนิคที่ผมจะมาใช้ในคลิปนี้นะฮะจะเป็นเทคนิคที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือการเทรดตามสีหรือว่า color by color นั่นเองนะครับซึ่งการเทรดเทคนิค color by color นี้นะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องมีอินดิเคเตอร์อะไรให้มากมายนะครับแท่งเทียนปิดสีอะไรนะครับตอนที่เขานับวิสุดท้ายแล้วนะแท่งเทียนปิดเป็นสีอะไรนะครับเราก็ทำการกดเทรดตามสีนั้นเท่านั้นเองนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับก็ถ้าอย่างยกตัวอย่างเนาะอันนี้แท่งเทียนนะครับใกล้จะปิดเป็นสีแดงเห็นไหมครับใกล้จะปิดเป็นสีแดงถ้าปิดปุ๊บเราก็กดเทรดสีแดงแค่นั้นเองนะครับแต่กลับกันนะฮะถ้าแท่งเทียนปิดเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับเราก็ทำการกดเทรดขึ้นเท่านั้นเองนะฮะนี่ก็เป็นเทคนิคที่ผมจะมาใช้ในคลิปนี้นะครับให้เพื่อนๆดูกันก็โอเคผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าวันนี้ผมจะทำได้ไหมนะฮะไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับ Here we go โอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะหาคู่เงินก่อนนะครับว่าคู่เงินคู่ไหนที่เรามีโอกาสใช้ในการเทรดได้นะครับวันนี้ไม่ใช้อินดิเคเตอร์นะครับใช้แต่กราฟเปล่าๆในการเทรดนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคู่ไหนจะเล่นได้บ้างนะครับคู่นี้น่าจะได้แหละนะครับคิดว่าเขาน่าจะไม่เป็นไซด์เวย์นะเทคนิคนี้นะครับเล่นได้ดีในช่วงเทรนนะครับกับช่วงที่กราฟวิ่งเบาๆนะครับแต่ไม่ใช่ไซด์เวย์นะนะครับถ้าเป็นไซด์เวย์เนี่ยความผันผวนมันค่อนข้างสูงนะฮะอาจจะแพ้ได้นะครับเดี๋ยวเรากดไม้ที่1 นะฮะเดี๋ยวปิดแท่งนี้ผมจะกดเล่นสีแดงนะครับโอเคปิดแล้วนะฮะเดี๋ยวผมสลับไม้นี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับแท่งเทียนก่อนหน้านี้นะครับปิดสีแดงนะครับผมก็เลยกดเทรดลงนั่นเองนะครับก็ไม้นี้กดไป $50นะครับมารอลุ้นกันครับว่าจะชนะไหมรอลุ้นกันครับสำหรับวันนี้นะครับเป้าหมายชนะอย่างน้อย2ไม้นะครับจากการเทรดทั้งหมด3ไม้นะชนะแค่2ไม้ก็พอแล้วนะฮะเดี๋ยวรอดูกันนะครับที่จริงแล้วนะครับถ้าคนทุนน้อยนะฮะไม่ต้องเทรดไม้ละ $50แบบผมก็ได้นะครับอันนี้คือพอร์ตนี้เนี่ยผมปั้นมานานแล้วนะครับแล้วก็ใช้ฝึกเอาไว้ใช้ฝึกฝีมือมาตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็สำหรับผมมันเสียได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเงินเย็นนะฮะไม่ได้เป็นเงินร้อนที่จะไว้ใช้อย่างอื่นนะครับอันนี้ผมแบ่งมาเพื่อใช้เทรดโดยเฉพาะนะฮะหมดก็ไม่เป็นไรสองวิสุดท้ายครับโอเคนะครับไม้ที่1เราชนะนะครับทุกคนก็สำหรับตอนนี้นะครับก็ได้กำไรมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราหาคู่ต่อไปหาไม้ต่อไปกันนะครับน่าจะได้ไม้นี้เลยนะฮะน่าจะได้ในไม้นี้เลยเดี๋ยวผมจะกดลงอีก1ไม้นะครับถ้าเกิดว่าเขาปิดเป็นสีแดงนะครับหรือไม่ก็ปิดเป็นสีเขียวก็ได้เดี๋ยวเราจะกดนะครับที่จริงไม้นี้นะครับตอนที่ปิดแท่งนี้ผมควรกดสีแดงอีก1แท่งนะครับเพราะว่าไม้นี้เนี่ยเขาปิดเป็นสีแดงถูกต้องไหมครับแท่งนี้เนี่ยเขาปิดเป็นสีแดงไม้นี้ผมควรกดนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เมื่อกี้เนี่ยต้องอธิบายให้เพื่อนๆฟังก่อนนะครับผมก็เลยไม่ต้องกดก็ได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งกราฟก็ไม่ค่อยวิ่งแรงขนาดนั้นนะฮะเราไม่จำเป็นจะต้องกดทันทีก็ได้นะครับเรารอกดไม้ต่อไปหรือกดแท่งต่อไปก็ได้นะครับนี้โอเคปิดแดงนะครับเดี๋ยวเราจะกดลงนะฮะไม้นี้โอเคกดลงแล้วนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับไม้นี้$50เหมือนเดิมจะชนะหรือเปล่า
ก็เป้าหมายของเรานะครับอย่างน้อยชนะ2ไม้นะครับถ้าชนะ2ไม้แล้วก็ไม้ที่3จะแพ้ก็ได้นะครับเพราะถือว่าเราได้กำไรแล้วนะฮะยังไงเราก็ได้กำไรแล้วนะครับไม้ที่3ถือว่าเป็นโบนัสไปนะฮะถ้าเทรดชนะก็ถือว่าเป็นโบนัสไปนะฮะโอเค30วิครับทุกคน10วินะฮะโอเคสำหรับคู่นี้นะครับสำหรับไม้นี้สิพูดผิดนะฮะสำหรับไม้นี้นะครับก็ที่กดลงนะครับเนื่องจากว่าแท่งก่อนหน้านี้ปิดเป็นสีแดงนะฮะก็เลยกดเทรดลงนะครับรอดูกันฮะว่าจะชนะไหมนะครับ5วิสุดท้าย4 3 2 1 0โอเคนะครับสำหรับไม้ที่2เราชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับเงินในพอร์ตของเราจาก182ดอลลาร์นะฮะหลังจากที่เราเทรดไป2ไม้นะครับตอนนี้เนี่ยกลายเป็น264ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับก็คือได้กำไรมาอยู่ที่84ดอลลาร์แล้วนะครับ84หรือ82 82สินะครับ82ดอลลาร์แล้วนะฮะที่เราได้กำไรมาตอนนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเทรดไม้ที่3นะครับไม้ที่3นี้ก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าเราถือว่าเป็นไม้โบนัสนะครับเพราะว่าถ้าเทรดไม้ที่3แพ้ยังไงก็ยังกำไรอยู่นะฮะเดี๋ยวปิดแท่งนี้น่าจะกดเล่นลงได้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่อยากจะใช้เทคนิคเดียวกันนะครับ Color by Color นะถ้าเป็นมือใหม่นะครับเทรดไม้ละ1ดอลลาร์ก็พอนะครับไม้ละ1ดอลลาร์ไม่ต้องเทรดไม้ละ50แบบผมนะฮะอันนี้คือผมค่อนข้างเข้าใจกราฟละโอเคสำหรับไม้ที่3นะครับเทรดไม้ที่3กดไปแล้วนะฮะเมื่อกี้ผมกดแล้วเหมือนมันไม่ติดไม้ที่3กดไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ก็50ดอลลาร์นะครับกดลงเนื่องจากว่าแท่งเทียนแท่งนี้นะครับปิดเป็นสีแดงนะครับเราเลยกดลงในแท่งนี้นั่นเองนะครับก็แนะนำนะครับว่าถ้ามือใหม่คนไหนนะครับอยากจะใช้เทคนิค Color by Color นะครับเทคนิคนี้เนี่ยค่อนข้างเล่นง่ายนะฮะแนะนำว่าเล่นในช่วงที่กราฟเป็นเทรนด์นะครับห้ามเล่นในช่วงไซด์เวย์แล้วก็ห้ามเล่นในช่วงที่กราฟมันวิ่งเป็นเส้นตรงๆนะครับอย่าไปเล่นช่วงนั้นให้เล่นช่วงที่กราฟมันแบบวิ่งแบบนี้ครับวิ่งซิกแซกขึ้นลงๆเป็นจังหวะเห็นได้ชัดว่าขึ้นหรือลงนะครับควรเล่นช่วงนี้ดีกว่าสิบวิสุดท้ายครับทุกคนมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมโอเค6วินะครับค่อนข้างลุ้นนะครับเพราะว่าผมกดช้าไปนะครับโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเทรดทั้งหมด3ไม้ลุ้นทั้ง3ไม้นะครับก็สำหรับการเทรดวันนี้นะครับ3ไม้ชนะทั้ง3ไม้เลยนะครับด้วยเทคนิค Color by Color นั่นเองนะครับเป็นการเทรดตามสีนะครับวันนี้ก็เทรดลงนะครับทั้ง3ไม้เลยนะครับเพราะว่าแท่งปิดเป็นสีแดงทั้ง3ไม้เลยนั่นเองนะครับก็สำหรับกำไรวันนี้นะครับจาก182ดอลลาร์นะครับจากที่เราทำได้ในคลิปที่แล้วเนาะนะฮะก็วันนี้นะครับทำเพิ่มขึ้นมาได้เป็น305ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็ทำกำไรกลับมาได้อยู่ที่ราวๆ123ดอลลาร์ป่ะนะครับก็ถ้าผมคำนวณผิดยังไงเดี๋ยวจะขึ้นบวกลบเลขไว้ให้ข้างบนนี้อ่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับก็สำหรับกำไรที่ผมทำได้วันนี้นะครับเป็นจำนวนเงินกี่บาทเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะครับเพราะว่าจำนวนเงินมันผมไม่ได้คำนวณนะฮะ182ก็ประมาณ123นะถ้าผมนับไม่ผิดนะครับประมาณ123ดอลลาร์นะครับที่กำไรในวันนี้นะครับเป็นจำนวนเงินกี่บาทเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ที่ด้านบนนะครับด้านบนฝั่งไหนสักฝั่งนั่นแหละนะครับแต่อยู่กลางจอนะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่มาติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับสำหรับการเทรดวันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะเข้ามาเทรดกับ Olim Trade ให้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะฮะซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิก Olim Trade ที่นี่นะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ทำการสมัครสมาชิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็อย่าลืมมาขอเข้าร่วมกลุ่มของผมด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้รับความรู้แล้วก็เข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการลงทุนแนวทางการลงทุนกับ Olim Trade นี้จากผมนั่นเองนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะฮะก็อย่าลืมนะครับสมัครสมาชิกได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้แล้วก็หลังจากที่สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วอย่าลืมขอเข้าร่วมกลุ่มมาด้วยนะฮะโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะกับการเทรดในโอลิมเทรดของผมในวันนี้นะครับถือว่าเป็นการเทรดที่ค่อนข้างลุ้นมากนะเพราะว่าการเทรดวันนี้นะครับผมวิเคราะห์กราฟมาแล้วนะครับกราฟนี้เนี่ยถือว่ามีโอกาสเทรดได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วกราฟก็กำลังวิ่งลงด้วยนะครับถือว่า
เป็นไม้ที่ลุ้นเหมือนกันนะครับทั้งหมด3ไม้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกันนะครับถ้าเกิดว่าชอบยังไงนะฮะอย่างที่บอกอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับโอเคผมก็สลับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ